ตกับของขวัญครบรอบ4ปีรัฐประหารของคสช.ทั้งราคาน้ำมันที่แพงขึ้นที่สุดในรอบ3ปีกว่าแถมยังจูงเอาเพื่อนรักอย่างแก๊สหุงต้มหรือว่า LPG ราคาติดปีกไปด้วยยังไม่พอยังมีข่าวดีจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ที่ออกมาเตือนประชาชนให้รับมือกับต้นทุนค่าไฟฟ้าที่จะแพงขึ้นในอีก6เดือนข้างหน้าทั้งหมดทั้งมวลมีข้ออ้างเดียวกันเลยว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึ้นแนวโน้มปรับใกล้แต่80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่ถ้าคำทำนายของ CEO โททานว่าอีกไม่กี่เดือนจะแตะ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแน่ถึงเวลานั้นก็คงจะเป็นเอาขาขึ้นไก่หน้าผากสำหรับคนไทยเช่นกันก็ด้วยท่าทีของฝ่ายรัฐดูจะโนสนโนแคร์ทั้งบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยักไหล่ว่าน้ำมันแพงไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลตามมาด้วยบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาที่รองคสช.ที่ให้ทายว่าลิตรละ40กว่าบาทก็จ่ายกันมาแล้วกระแสมันก็เลยตีกลับเละเทะว่าเป็นมุมมองของคนที่ไม่เคยควักกระเป๋าเติมน้ำมันด้วยมีอำนาจวาสนาได้ใช้เงินหลวงส่วนประชาชนตาดำๆจะตายอย่างเขียดกันหมดแล้วบอกเลยว่าเรื่องราคาพลังงานทุกวันนี้คนไทยรับได้กับการปรับโครงสร้างราคาให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงข่าวสารมีดูรู้ว่าแนวโน้มราคาตลาดโลกมันเป็นอย่างไรแต่ครั้นจะขึ้นพรวดตามอย่างเขาก็ใช่ที่ต้องดูด้วยว่า4ปีที่ผ่านมาเงินในกระเป๋าคนไทยมันหดหายกันไปขนาดไหนณจุดหนึ่งภาครัฐก็มีหน้าที่ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยบ้างไม่ใช่ท่องคาถาแต่ว่าขอให้ร่วมกันประหยัดพลังงานเหมือนคนไม่มีเกินพูดไม่รู้เพิ่งจะตื่นหรือว่าเห็นท่าไม่ดีสิริจิรพงษ์พันธุ์รัฐมนตรีพลังงานก็เลยเพิ่งจะประกาศใช้เงินกองทุนน้ำมันเข้าไปอุ้มราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทเพื่อไม่ให้กระทบกับภาคขนส่งแล้วก็รากหญ้าพร้อมกลับลำให้แจ้งปรับราคาน้ำมันล่วงหน้าได้ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องดูให้รอบไปถึงราคาพลังงานตัวอื่นด้วยก็เพราะเอาแค่เรื่องต้นทุนพลังงานอย่างเดียวก็ประดังประเดกลายเป็นแพ็กเกจคืนความสุขที่คนไทยได้แต่ยิ้มทั้งน้ำตามันก็สะท้อนผ่านผลสำรวจของนิดาโพแล้วก็ส่วนดุสิตโพที่ออกมาคล้ายคลึงกันว่าประชาชนพอใจในเรื่องของบ้านเมืองสงบแต่ก็ไม่พอใจปัญหาเศรษฐกิจปากท้องอย่างรุนแรงเป็นนิดาโพที่หลังๆหนักไปทางเฉลี่ยยังระบุว่าคนไทยมีความสุขลดลงด้วยซ้ำหอมปากหอมคอมีฉากบู๊กันบ้างประปรายกับภารกิจม็อบอยากเลือกตั้งที่ไม่บรรลุเป้าหมายในการไปเช็คอินประกาศเจตนารมณ์ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลทำได้ดีที่สุดก็คือมวลชนกลุ่มหนึ่งไปสุดทางที่สะพานมัคควานส่วนทัพใหญ่ไปไม่ถึงกองกันอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นแหละก่อนที่แกนนำรวม14คนที่นำโดยรังสิมันต์โรมและจ่านิวสิริวิทย์จะเปิดวาร์ปถูกควบคุมตัวไปอยู่ที่สน.กันทั่วหน้าในมุมมองของผู้ชุมนุมก็ถือว่าน่าพอใจกับการสร้างอีเวนต์จนเป็นกระแสชิงพื้นที่ข่าวได้ตลอดทั้งวันและได้องค์กรเมืองนอกรับลูกประนามรัฐบาลคสช.ทันทีราวกับนัดกันเอาไว้ต้องไม่ลืมว่างานนี้ใช้แกนนำเด็กออกหน้าล้วนๆหรืออาจจะมีทีมพิเศษคอยประคองอยู่ห่างๆก็ตามแต่ก็ทำให้รัฐบาลทหารดูจะตื่นตูมจนเกิดภาพมาสู้รบตบมือกับเด็กยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมยิ่งมีประกาศสิทธิ์จากรองป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ประกาศห้ามผู้ชุมนุมเข้าใกล้ทำเนียบโดยเด็ดขาดทำเอาบิ๊กปูพลตำรวจเอกศิวรารังสิตพรหมนกุลรองผบ.ตร.ขมิบขมันเป็นพิเศษด้วยมีความหวังเล็กๆบางประการทำโอเวอร์ไประดมเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า20กองร้อยราวกับจะไปออกรบที่ไหนตามประสานน้ำน้อยย่อมแผ่ไฟแค่ประเมินด้วยสายตาก็เห็นกันชัดๆแล้วว่าตำรวจมากกว่าผู้ชุมนุมเป็นเท่าตัวด้วยจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มากเกินพอดีทำให้ภาพที่ออกมาดูจะเกินเลยความเป็นจริงไปพอสมควรทั้งที่เทียบจำนวนกำลังต่างกันลิบลับภาพที่มันเกินเลยความเป็นจริงมองในมุมของม็อบอยากเลือกตั้งหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังอาจจะพึงพอใจแต่บอกเลยรัฐบาลคสช.แฮปปี้มากกว่าและเจตนาให้มันดูใหญ่ๆเยอะๆแบบนี้มาตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำอ่านไม่ยากก็ด้วยอารมณ์ที่ยังไม่อยากจะปลดล็อกทางการเมืองตลอดจนยังไม่พร้อมเข้าสู่สังเวียนการเลือกตั้งมีม็อบออกมาแบบนี้ก็เข้าทางกลายเป็นข้ออ้างยืดเวลาขยายรถแบบได้ตามใจชอบจนมีการพูดกันว่าม็อบนี้ไม่ได้มาล้มคสช.ตามที่ประกาศเอาไว้หรอกจะกลายเป็นตัวช่วยต่อวีซ่าให้กับคสช.ตั้งหาก